ลามันผ่านไปเนี่ยผมว่าพวกเราเองน้องๆตรงนี้เพื่อนๆทุกคนได้รับประสบการณ์โควิดมา2ปีด้วยกันเศรษฐกิจเนี่ยมันเดินช้าลงไป3ปีแต่ว่านวัตกรรมเนี่ยมันเดินเร็วขึ้น10ปีมีวิถีต่างๆเกิดขึ้นมากมายผมจะคุยกันในองค์กรว่ามันมี2กระแสหลักๆด้วยกัน1ก็คือ work from anywhere 2ก็คือ home is everything คนอยู่บ้านมากขึ้นบ้านกลายเป็นโซลูชันใหม่ของชีวิตในวิถีโลกใหม่บ้านที่อยู่ใน New Normal มันเป็นบ้านที่ให้ความรู้สึกว่าแบบอยู่ได้ทุกวันอย่างมีความสุขแล้วกันครับเราเปลี่ยนที่ทำงานจากโต๊ะกินข้าวกลายเป็นโต๊ะทำงานแล้วเราก็เอนจอยกับมันได้นั่งอยู่กับมันได้ผมคิดว่าบ้านที่ให้ความรู้สึกแบบนี้มันคือบ้านที่เปลี่ยนไปกับชีวิตของเราได้ในหลายๆบริบทวันนี้เราอยู่ในงานของ SC House Gathon 2022นะครับจัดโดย SC Asset แล้วก็ทาง Tech Source Media นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องๆกันนะบรรยากาศว่าข้างนอกเขาจะคึกคักคึกคืนขนาดไหนแต่ละทีมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะพร้อมไหมเราถึง 100% 100% เลย 100% เนี่ยรอบคอบแล้วกันครับมั่นใจไหมมั่นใจมากSC Hackathon 2022นะครับจัดขึ้นโดย SC Asset แล้วก็ทาง Tech Source Media นะครับสมมติว่ามีการแจ้งเตือนของที่มันแบบต้อง restock อะไรเงี้ยของที่ต้องใช้ประจำวันนะคะถ้าเกิดว่ามัน restock ให้เองโดยอัตโนมัติด้วยกันเชื่อมกับแอปพลิเคชันแล้วส่งไปที่คาร์ดอะค่ะแล้วก็สั่งของให้อัตโนมัติก็จะทำให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าตัวอีกของเราจะได้ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงครับสมกับสโลแกนของตัว SC Asset นะครับ For Good Morning Glory Free Homeเราก็มี direction แล้วก็ passion ที่ตรงเข้ากันกับของ SC Asset นะคะที่อยากทำให้ทุกคนนะคะอยู่ในบ้านที่ worry free home อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาว่ามีความสุขขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ของเราตัวเจ้า Fields เนี่ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัท SC Asset ค่ะที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณทีม Tech Source ด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณ SC Asset นะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนะโฆษณาเลิศโครงการของเราในงาน SC House Gathon 2022นะครับได้หนึ่งไหมครับได้แก่ทีมยินดีครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนครับเรนโบว์เวสอะไรที่เป็นวิถีที่ยั่งยืนก็คือการนำพลังงานของธรรมชาตินี่แหละครับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับเอามาใช้ให้มากที่สุดด้วยนวัตกรรมของเราครับเป็นวอลเวสครับขอบคุณ SC Asset ที่ให้โอกาสไม่ใช่แค่พวกผมแต่ว่าทุกคนทุกรุ่นทุกวัยครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ได้เจอหลายๆอย่างประสบการณ์แล้วก็คนน่ารักหลายๆคนครับ